ที่ศาลใช้ดุลพินิจแตกต่างเพราะว่าข้อเท็จจริงแห่งคดีมันแตกต่างกันนะประวัติของการก่อเหตุของผู้ต้องหาก็แตกต่างกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลท่านก็ว่าไปตามรายละเอียดของแต่ละคดีความแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยจะไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดนะคะคดีอย่างเงี้ยจากภาพที่คุณเห็นภาพที่ประชาชนได้เห็นเนี่ยสุดท้ายศาลก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขด้วยในความรู้สึกของผมคิดว่าในความรู้สึกของหลายๆคนที่เห็นเหตุการณ์จากภาพข่าวจากคลิปในวันนั้นเนี่ยนะค่ะยังรู้สึกเลยว่าโหมันชักจะเกินไปแล้วหลายคนพูดแบบนี้เลยค่ะนี่มันชักจะมากเกินไปหลายคนทนไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าศาลท่านก็พิจารณาตามอย่างที่บอกอ่ะก็มีหลักในการพิจารณาคดีว่าจะใช้ดุลพินิจให้ประกันหรือไม่ให้ประกันคือไม่ใช่มีทงว่าถ้าเกี่ยวข้องกับสถาบันจะไม่ได้รับการประกันตัวทั้งหมดอย่างที่มีการหยิบยกประเด็นมาโจมตีศาลกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าคือตามขั้นตอนหลักการในการจะพิจารณาหรือว่าใช้ดุลพินิจในการที่จะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูหลายอย่างตามหลักกฎหมายพฤติการหลบหนีไหมไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมซึ่งที่ผ่านมาทั้ง5คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาแล้วก็หลักเกณฑ์ทุกอย่างไม่ได้ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการพิจารณาว่าโอ๊ยไม่ได้แล้วคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีที่หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ใช่ค่ะแกนำหลายคนพอมีคดีปุ๊บขึ้นปราศัยก็ใส่เลยเราไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะไม่เชื่อมั่นเพราะตัวเองรู้อยู่แล้วพฤติการตัวเองคืออะไรเนี่ยแบบนี้นะอย่างเอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเอาว่ากันตรงๆเนี่ยนะก็เป็นตัวจี๊ดเหมือนกันนะไปหลายที่ไปหลายกิจกรรมอะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกที่อนุญาอธิบายศาลดูน้ำหนักดูพฤติการคดีไปมอบตัวเองไหมหลบหนีไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้นะครับ